อาจจะพูดไม่ค่อยเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราก็เตรียมเล่นดองเกมไว้บ้างแล้วไม่แน่ใจว่าการเล่นน่ะมันจะมีผลต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในเกมกิจกรรมตรุษจีนที่เราจะมาทำในวันนี้หรือเปล่านะคะทุกคนเราจะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เตรียมชาต้อนรับปีมังกรเพื่อต้อนรับการกลับมาของคณะเชิดมังกรนักบูรณะของโบราณคนใหม่ไม่เพียงแต่จะต้องทำความคุ้นเคยให้คุ้นชินกับชีวิตในชัยนาทแถวล่วงหน้าเท่านั้นยังต้องจัดการกับภารกิจพิเศษบางอย่างล่วงหน้าอีกด้วยเปิดตัวกิจกรรมตรุษจีนช่วงแรกเนี่ยเตรียมชาต้อนรับปีมังกรผู้เยี่ยมชมสามารถรับส่วนผสมที่เกี่ยวข้องผ่านการต่อสู้และส่งมอบให้กับเท่าแก่เนี้ยอาคารชวนเจียนเพื่อสัมผัสเนื้อเรื่องถัดไปและเกมเพลย์อื่นๆพร้อมกับรับไอ้นะกราฟิตี้เบาะแสและรางวัลอื่นๆอีกมากมายเมื่อทำความคุ้นเคยกับชีวิตในชัยนาทแถวล่วงหน้าแล้วจะได้พบกับอะไรบ้างมาคอยติดตามไปด้วยกันเวลากิจกรรมหลังปรับปรุงวันที่25เดือนมกราคมถึง31มกราคมวันนี้วันสุดท้ายพอดีเลยมึงเนี่ยในช่วงเวลาค่ำก่อนปีใหม่ชัยนาทแถวยังคงคึกคักเช่นเคยแผงลอยร้านค้าไปตามถนนเนี่ยแม้จะเป็นเวลาใกล้ปิดร้านแล้วแต่ร้านต่างๆก็ยังคงคลึกครื้นวุ่นวายมีคนอังมือบนหม้อน้ำซุปร้อนๆเพื่อรับความอบอุ่นแต่ก็ถูกนกที่กำลังส่งเสียงร้องอยู่บนป้ายร้านเนี่ยดึงดูดความสนใจจนต้องแงนมองขึ้น มีคนรีบเร่งดึงปีกหมวกลงเพื่อป้องกันสายลมหนาวที่พัดผ่านมาร้านขายของโบราณตั้งอยู่ที่มุมนึงห่างจากจุดที่วุ่นวายของเมืองประตูใหญ่เก่าแก่โบราณถูกเปิดกว้างใบไม้ที่ร่วงหล่นหน้าประตูเนี่ยดูเหมือนจะถูกปัดกวาดไว้อย่างดีอุ๊ยวันนี้เธอสวยนะเนี่ยเดิมทีคิดว่าเป็นเพียงความบังเอิญเท่านั้นคิดไม่ถึงว่าหญิงสาวที่บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของร้านขายของเก่าจะสนใจทักษะบูรณะของฉันเสนอให้ฉันไปทำงานที่ร้านของเธอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะไปอาศัยอยู่ที่ชัยนาทาวแล้วเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าตัวเองมาจากตะวันออกและอยู่ที่นี่ตั้งแต่ยังเป็นเด็กคอยท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆและยังได้เข้าร่วมกับคณะเชิดมังกรชื่อดังไม่นานมานี้อยู่ด้วยในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะพวกเขาจะมาชัยนาทาวเพื่อเตรียมการแสดงฉันต้องไปแจ้งข่าวให้ทันและเอ๊ะต้องจัดการธุระพิเศษบางอย่างด้วยนี่นาการตกแต่งในร้านเนี่ยดูค่อนข้างจะหรูหรางดงามมีของเก่าหลายชิ้นวางอยู่ในชั้นตู้ไม้เก่าๆบางทีนี่อาจจะเป็นของที่ต้องซ่อมแซมก็ได้นะโอเคทุกคนเมื่อกี้เรามือไปโดนนะคะมันน่าจะมีไอ้นี่นิดนึงการตกแต่งในร้านเนี่ยดูค่อนข้างหรูหรางดงามมีของเก่าหลายชิ้นวางอยู่ในชั้นตู้ไม้เก่าๆบางทีนี่อาจจะเป็นของที่ต้องซ่อมแซมก็ได้นะร้านสวยเนาะกลิ่นหอมของไม้แพรทำให้รู้สึกผ่อนคลายนอกจากนี้เนี่ยยังมีพนักงานที่สวมหมวกกำมะหยี่สีดำแดงกำลังงีบหลับอยู่บางทีฉันอาจจะถามอะไรกับเขาได้บ้างนะสวัสดีรบกวนใครกันอะเอ็ดการ์ปะใช่ปะเป็นคนวาดรูปอะแต่เราจำไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรใครกันโอ้เจ้าของร้านได้บอกกับฉันไว้แล้วล่ะคุณคือช่างซ่อมคนใหม่ใช่ไหมล่ะใช่แล้วนี่จดหมายแนะนำตัวนะเจ้าของร้านบอกว่าจะกลับมาที่ชัยนาทาวพร้อมกับคณะเชิดมังกรในสัปดาห์หน้าเพื่อเตรียมการเชิดมังกรอะนะเธอบอกกับฉันว่าคุณก็รู้จักเพราะเป็นคณะเดียวกับที่เคยมายังชัยนาทาวหลายปีก่อนเธอยังเสริมด้วยว่าเนื่องจากอาจารย์ของคณะเชิดมังกรเนี่ยเป็นสหายเก่าของเจ้าของร้านคนเก่าจึงฝากให้เตรียมการพิเศษเอาไว้ให้ด้วยนะสมาชิกของคณะเชิดมังกรคิดถึงอาคารชวนเจียนเป็นอย่างมากแต่ละคนต่างก็มีความชอบแตกต่างกันไปจึงต้องไปขอคำแนะนำและการเตรียมการจากเท่าแก่นี้ร้านน้ำชานะเจ้าของร้านเป็นคนรอบคอบมากได้ยินว่าครั้งก่อนเนี่ยที่คณะเชิดมังกรมาที่ชัยนาทาวน่ะ
เธอยังเป็นเพียงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอยู่เลยคอยติดตามเจ้าของร้านคนเก่าเพื่อเรียนรู้เรื่องของเก่าและการบริหารจัดการคุณถามว่าฉันรู้จักเรื่องราวเก่าๆของร้านขายของเก่าได้ยังไงเหรอเจ้าของร้านคนเก่าเนี่ยทิ้งสมุดบันทึกไว้นะสิช่วงนี้ธุรกิจร้านขายของเก่าเนี่ยค่อนข้างจะเงียบเหงาฉันเลยเปลี่ยนหยิบมันขึ้นมาอ่านนะจริงสิครั้งก่อนที่คณะเชิดมังกรมาที่ไชน่าทาวน์นะได้ฝากเสื้อผ้าเก่าๆไว้ที่ร้านถ้าคุณสนใจเรื่องเชิดมังกรก็จะค่อยๆเล่าให้ฟังก็ได้นะฉันยินดีอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเท่าแก่นี้อาคารจวนเจียนน่าจะกำลังมาหาฉันแล้วล่ะเจ้าของร้านได้ขอให้เธอสอนวิธีชงชาให้กับฉันน่ะบังเอิญจังเธอก็มาหน้าร้านพอดีนั่นไงเดินออกประตูไปก็เห็นแล้วล่ะเอาเหรออู้เอ๊ะฉันไม่คุ้นหน้าเลยคุณคือคนใหม่ที่ต้องการเรียนชงชาจากฉันใช่ไหมล่ะใช่แล้วเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกน่ะเจ้าของร้านขอให้ฉันเตรียมการล่วงหน้าเพื่อต้อนรับแขกคณะเชิดมังกรน่ะพวกเขามาถึงไชน่าทาวน์ใน1สัปดาห์ได้ยินว่าสิ่งที่อาจารย์คิดถึงมากที่สุดก็คือชาและของว่างของอาคารซวนเจียนฉันอยากเรียนพิธีชงชาแล้วก็วิธีการเตรียมของว่างเพื่อเตรียมเป็นของโปรดสำหรับคนในแต่ละคนในการต้อนเพื่อเตรียมของโปรดสำหรับคนในคณะแต่ละคนในการต้อนรับไม่มีปัญหาจะว่าไปฉันไม่เคยได้ยินข่าวของคณะเชิดมังกรมาตั้งหลายปีแล้วนะเอางี้คุณอะต้องนำส่วนผสมที่ต้องใช้มาในทุกวันอะนะแล้วฉันก็จะสอนความรู้เกี่ยวกับชายามเช้าแน่นอนคุณจะช่วยฉันจะช่วยคุณตอบรับอย่างเตรียมอย่างเต็มที่ด้วยตอบรับมาจากไหนนี่สุดยอดไปเลยฉันไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงแล้วล่ะไม่ต้องขอบคุณรอเพื่อนเก่าจะกลับมาทั้งทีเนี่ยนะทำการแสดงที่ไชน่าทาวน์ทั้งทีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆเลยล่ะควรจะตั้งใจเตรียมให้ดีๆนะวันนี้คุณเดินทางมาไชน่าทาวน์ด้วยความเหน็ดเหนื่อยสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดก็คือชาทำให้รู้สึกผ่อนคลายด้วยเมื่อก้าวเข้าไปเนี่ยในร้านน้ำชาน่ะนะตามกฎแล้วพนักงานต้องถามถึงจำนวนแขกแล้วก็ประเภทของชาก่อนนะวันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยการทำพิธีชงชาแล้วก็ใบชากันก่อนเลยนะชุดน้ำชาพร้อมแล้วช่วยหาใบชามาให้หน่อยได้หรือเปล่านักวิจัยคัมภีร์อี้จริงได้ยินมาว่าร้านขายของเก่ามีหนังสือล้ำค่ามากมายไม่รู้ว่าเมื่อเจ้าของร้านคนใหม่กลับมาพอจะเอามาให้ยืมได้บ้างหรือเปล่าหากการแสดงเชิดมังกรต้องการความช่วยเหลืออะไรก็บอกได้นะชุดน้ำชาพร้อมแล้วช่วยหาใบชาหน่อยให้หน่อยได้ไหมส่งมอบใบชาอ่ะมีประโยคหนึ่งที่ว่า1ถ้วย2ชิ้นสำหรับการดื่มชาในยามเช้าเนี่ยมีความหมายว่าเมื่อแขกมาที่ร้านน้ำชาและสั่งน้ำชา1ถ้วยพร้อมกับติ่มซำ2ชิ้นชาช่วยให้ชุ่มคอติ่มซำช่วยบรรเทาความหิวปริมาณไม่มากไม่น้อยเกินไปมันจึงถูกเรียกว่ามาตรฐานร้านน้ำชาที่นี่เนี่ยนะมีมาตรฐานแล้วก็มีชาหลากหลายแบบให้เลือกสรรชาผู้ชาดำชาเทียกวนอิมชาเก๊กฮวยซึ่งแต่ละอย่างมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปนักดื่มชาที่ใส่ใจรายละเอียดบางคนนะจะนำเสนอของล้ำค่าของตัวเองมาด้วยล่ะโรงน้ำชาเนี่ยในอดีตนะไม่ได้มีความประณีตหรูหราเหมือนปัจจุบันหรอกป้ายร้านเนี่ยมีเป็นแผ่นไม้ง่ายๆโต๊ะแล้วก็เก้าอี้ธรรมดานั่นแหละหากคนที่เดินผ่านไปผ่านมาอยากหยุดพักก็เข้ามานั่งได้เลยเพื่อนพร้อมหน้าพูดคุยหัวเราะมีความสุขติ่มซำหนึ่งคำตามด้วยชาชั้นดีฟังแล้วช่างดูสบายเป็นอิสระซะเหลือเกินนึกว่าเพื่อนพร้อมหน้าพี่น้องพร้อมหมู่เพลงเก่ามากแล้วไม่รู้ทุกคนเคยฟังไหมใช่แล้วอาจเป็นเพราะการพูดคุยของแขกที่มีบทบาทสำคัญมากพิธีชงชาของชายามเช้าเนี่ยมี2ข้อเกิดขึ้นได้แก่เปิดฝาเติมน้ำแล้วก็มารยาทการรินชาหากแขกต้องการร้องขอหรือแสดงความขอบคุณสิ่งเหล่านั้นจะต้องไม่ขัดจังหวะการสนทนาที่แขกกำลังคุยอยู่โดยมารยาททั้งหมดซ่อนอยู่ในการท่าทางเล็กๆน้อยๆนั่นแหละมาพูดถึงการเปิดฝาเติมน้ำก่อนถ้าน้ำในกาน้ำชาใกล้หมดแล้วต้องการเติมน้ำก็แค่ยกฝากาน้ำชาขึ้นแล้วก็วางลงบนขอบกาเมื่อพนักงานเห็นก็จะเข้าใจแล้วก็เข้ามาเติมให้ทันทีแล้วมารยาทในการดินชาล่ะ
รามาพูดถึงมารยาทการรินชากันต่อนะเมื่อพนักงานมาเติมน้ำหรือมีคนรินชาให้ก็ให้ประสาน2นิ้วเข้าหากันเคาะโต๊ะเพื่อเป็นการแสดงการขอบคุณหากแช่ใบชาได้ที่แล้วการชงชาครั้งที่2เนี่ยเป็นชาที่ดีที่สุดเมื่อมีคนรินให้คุณประสาน2นิ้วเคาะโต๊ะ3ทีใช่ๆแบบนั้นแหละจบเนื้อเรื่องวันที่1สิ่งที่อาจารย์ในฐานะหัวมังกรโปรดปรานที่สุดก็คือซาลาเปาหมูแดงสูตรลับของอาคารซวนเจียนตอนที่คณะเชิดมังกรถึงใช้หน้าเท้าครั้งก่อนน่ะนะทันทีที่การแสดงจบลงเจ้าของร้านขายของเก่าเนี่ยก็จะพาคนในคณะไปที่อาคารซวนเจียนซาลาเปาร้อนๆเนี่ยก็จะถูกเตรียมไว้พร้อมไว้โดยไม่ต้องสั่งล่วงหน้าเลยล่ะคุณภาพของซาลาเปาหมูแดงนั้นนะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เลือกด้วยไส้ควรมีไขมันเล็กน้อยกำลังพอดีคุณช่วยหาหมูแดงดีๆให้ฉันหน่อยได้หรือเปล่าอ่านเป็นคุณชายอ้าวสวัสดีฉันมาที่นี่ไม่มีเหตุผลอะไรพิเศษหรอกนะก็แค่เพราะว่าข้างนอกหนาวมากว่าไงนะคณะเชิดมังกรเก่งจริงๆอย่างนั้นเหรอคุณน่าจะเคยเห็นมันมาก่อนที่จะมาที่นี่แล้วเล่าให้ฟังทีสิมังกรไม้ไผ่เนี่ยจะเต้นรำเหมือนมีชีวิตได้จริงๆอย่างนั้นเหรอคุณภาพซาลาเปาหมูแดงนั้นน่ะนะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เลือกด้วยไส้ควรมีไขมันเล็กน้อยกำลังพอดีคุณช่วยหาหมูดีๆหน่อยได้ไหมเผอิญเราเล่นไว้3ตาแล้วไงสัดส่วนเนื้อแดงและไขมันกำลังดีเลือกวัตถุดิบได้ดีมากซาลาเปาหมูแดงเป็นติ่มซำขึ้นชื่อของกวางโจมีแป้งนุ่มด้านนอกมีด้านในเป็นหมูแดงไส้หวานเค็มที่ปรุงรสด้วยน้ำผึ้งซีอิ๊วและอื่นๆสำหรับชายามเช้าเนี่ยมันถูกจัดอยู่ในประเภทเข่งนึ่งใหญ่สำหรับติ่มซำประเภทนี้แป้งที่ใช้จะทำเปลือกเนี่ยต้องหมักก่อนนะชายามเช้าเนี่ยมีหลากหลายประเภทมีราคาที่แตกต่างกันสามารถเลือกได้ตามต้องการร้านน้ำชาเนี่ยไม่เคยเลือกลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีมีเงินหรือเด็กส่งหนังสือพิมพ์หรือแม้แต่คนขับรถหากเข้ามาในอาคารซวนเจียนแล้วนะทุกคนก็จะสามารถกินอิ่มและมีความสุขแขกชาวตะวันออกสามารถสัมผัสถึงรสชาติที่คิดถึงได้ในอาคารซวนเจียนไม่ว่าจะเป็นใครแค่ได้ลองครั้งแรกก็จะต้องติดใจอย่างแน่นอนสำหรับอาจารย์คณะเชิดมังกรแล้วซาลาเปาหมูแดงคือสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดอย่างนั้นเหรอถูกต้องถ้าพูดถึงการเชิดมังกรนะโดยเฉพาะตำแหน่งหัวมังกรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมหรือการกระทำการแสดงต้องใช้พลังงานจากร่างกายเป็นอย่างมากเลยในตอนที่อากาศหนาวที่สุดซาลาเปาหมูแดงจะช่วยให้อิ่มท้องและร่างกายอบอุ่นพอเปิดเข่งก็เห็นซาลาเปาหมูแดงรูปกรงนกภายนอกมีสีขาวนุ่มและยังมีรอยยิ้มอยู่ด้านบนในรอยยิ้มนั้นเนี่ยมองเห็นไส้หมูแดงหมูสีแดงน่ากินแถมยังจำได้ว่าอาจารย์รีบกินมากจนน้ำซอสไหลเยิ้มออกมาแม้ว่าจะลวกปากแต่รสชาติก็หวานสดชื่นช่วยกระตุ้นต่อมรับรสจนเขาไม่อยากรีบกลืนลงไปเลยล่ะพูดมาตั้งเยอะคุณรับรู้เคล็ดลับในการแง้มออกหรือเปล่าคือการปั้นซาลาเปาหมูแดงให้เป็นรูปกรงนกถูกต้องมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นแหละที่จะทำให้ซาลาเปาหมูแดงน่ะเปิดปากเล็กน้อยแต่จะไม่ทำให้ไส้ไหลออกมาซึ่งเป็นการทดสอบฝีมือยากมากจำตอนที่คณะเชิดมังกรเนี่ยมาที่อาคารซวนเจียนเป็นครั้งแรกได้หรือเปล่าแขกและพนักงานเนี่ยไม่เห็นชุดแปลกๆแบบนั้นมาก่อนมันน่าประทับใจมากเสื้อผ้าเก่าที่เก็บไว้ในร้านขายของเก่าของพวกคุณน่ะนะได้มาจากตอนนั้นนั่นแหละหากคุณรู้รูปแบบของแต่ละตำแหน่งล่วงหน้าน่ะนะก็จะสามารถรู้ล่วงได้ว่าจะเตรียมการต้อนรับยังไงสวัสดีจ้าคุณกลับมาแล้วเหรอฉันเพิ่งขุดชุดที่ใช้ในการแสดงโผล่ออกมาจากโกดังเนี่ยเล่นเอาเกือบหมดแรงเลยแค่ฝุ่นในโกดังเยอะมากเลยนะของพวกนี้นะไม่ได้รับการดูแลเลยสักนิดนึงคุณอย่าถือสาเลยเสื้อผ้าชุดนี้หนักมากเลยนะโดยเฉพาะเครื่องหัวใส่มันในการแสดงจะต้องเหนื่อยมากแน่ๆถัดไปก็ต้องกำจัดฝุ่นที่เกาะอยู่ออกให้หมดแล้วก็เห็นสภาพดั้งเดิมของมันไปปัดฝุ่นว้าวเขามังกรขึ้นไปทางด้านหลังเล็กน้อยดูเป็นธรรมชาติมีสีทองอร่ามตาด้านซ้ายด้านขวามีขนยาวพริ้วไหวงดงาม
ากมังกรปากมังกรอ้ากว้างเล็กน้อยหน้าเกรงขามกรามล่างของหัวเนี่ยตกแต่งด้วยลวดลายสีเขียวและเหลืองทองแขวนเงื่อนที่เป็นลักษณะสัญลักษณ์แห่งความโชคดีไว้2อันสำเร็จแล้วพอจะเดาตำแหน่งนี้ของคนที่ใส่อยู่ในคณะมังกรได้หรือเปล่าหัวดิถูกต้องสิ่งที่เด่นที่สุดในอันนี้ก็คือมังกรคู่บารมีดวงตากลมโตและปากอ้าเล็กน้อยตกแต่งด้วยดิ้นทองนี่คือส่วนที่หัวหน้าของคณะหัวหน้าคณะใส่ว่าอาจารย์ของคณะมังกรเนี่ยท่าทางเปี่ยมด้วยความน่าเกรงขามชุดนี้ทำมาเพื่อเขาจบเนื้อเรื่องวันที่2แต่เราไม่รู้ว่าเราจะทำได้ครบไหมนะทุกคนแต่ก่อนหางมังกรของคณะเชิดมังกรฮะเก๋ากุ้งเนี่ยนะของอาคารจวนเจียนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะแต่ก่อนหางมังกรของคณะมังกรชอบฮะเก๋ากุ้งของอาคารจวนเจียนมากติ่มซำประเภทนี้เนี่ยสะท้อนถึงมาตรฐานของร้านน้ำชาได้ดีที่สุดฉันเตรียมกุ้งสดไว้แล้วแต่ยังขาดแป้งสาลีเอามาทำแป้งห่อช่วยไปหาให้หน่อยได้ไหมคือเราเล่นมาแล้วไงฉันเตรียมกุ้งสดไว้แล้วแต่ยังขาดแป้งช่วยไปหามาให้หน่อยสิเราเล่นไว้3ตาพอดีเลยไงสีขาวสะอาดผงแป้งละเอียดไม่มีสิ่งสกปรกงดงามมากตรงกับที่ฉันต้องการฮะเก๋ายังเป็นอาหารคลาสสิกในกวางโจวอีกด้วยนะแป้งห่อที่ทำมาจากข้าวสาลีเนี่ยเมื่อนึ่งสุกแล้วจะมีลักษณะคล้ายคริสตัลไส้ข้างในเป็นกุ้งสดปรุงรสฮะเก๋ากุ้งแตกต่างจากซาลาเปาหมูแดงก่อนหน้านี้และจัดอยู่ในประเภทเข่งนึ่งเล็กเหมือนกับเป็นพวกขนมจีบใช่ๆขนมจีบอร่อยมากนะเวลาเราไปกินขนมจีบเราชอบขนมจีบหมูกับอะไรนะมันมีหมูกับอีกอันนึงเพราะเราไม่ชอบกุ้งมันมีหมูกุ้งแล้วก็อะไรไม่รู้อีกอันนึงอร่อยมากทำไมหางมังกรถึงชอบติ่มซำอย่างนั้นเหรอเหตุผลที่หางมังกรชอบฮะเก๋ากุ้งก็เพราะว่าเขาสามารถลิ้มรสของความสดของกุ้งจากทะเลจากติ่มซำนี้ได้นะสิแป้งห่อนั้นน่าสำคัญพอๆกับไส้ข้างในเลยนะฉันกล้าพูดได้เลยว่าในย่านไชน่าทาวน์เนี่ยฮะเก๋ากุ้งของอาคารชวนเจียนอะไรสักอย่างทุกครั้งที่หางมังกรจะต้องเห็นเนี่ยก็จะต้องเอ่ยปากชมเสมอจะพูดไปก็น่าสนใจดีสมาชิกของคณะเชิดมังกรในแต่ละตำแหน่งเนี่ยต่างก็ชื่นชอบอาหารที่แตกต่างกันไปของนึ่งสวยๆอย่างนั้นเหรอใช่เมื่อเปิดเข่งก็จะสามารถเห็นฮะเก๋าอวบอ้วนโปร่งใส 4-5 ตัวแป้งฮะเก๋าอย่างนั้นน่ะนะบางพอๆกับปีกจักจั่นมีสีขาวและโปร่งแสงข้างในมีเนื้อกุ้งแดงสดซุปอยู่ข้างในมองเห็นได้ลางๆจากภายนอกจีบของฮะเก๋ากุ้งเนี่ยพับอย่างสวยงามปราณีตเมื่อกัดเข้าไปสัมผัสได้ถึงแป้งเหนียวนุ่มเป็นอันดับแรกตามมาด้วยกุ้งชิ้นใหญ่เคี้ยวเพลินและหน่อไม้หั่นเต๋ากรุบกรอบทันทีที่หางมังกรคนนั้นกัดลงไปนะน้ำซุปก็ไหลเข้าไปในปากเลยจนสัมผัสได้ถึงรสชาติที่ปรุงมาอย่างดีพูดเยอะไปจนลืมดูเวลาเลยคุณยังต้องกลับร้านอีกใช่ไหมเนี่ยกลับไปยังร้านเสื้อผ้าวันนี้ดูหรูหราที่สุดแม้ว่าจะแตกต่างออกไปจากการออกแบบดั้งเดิมอยู่ก็ตามส่วนที่ว่ามันต่างกันตรงไหนลองเทียบดูเดี๋ยวก็รู้ว้าวอ๋อส่วนที่ต่างเหรอเอ๊จับผิดภาพเหรอโปรดหาจุดที่แตกต่างกันจากแบบร่างอ้าวอ๋อผู้สีน้ำหนักเบาประดับลูกปัดย้อมด้วยสีแดงทองและน้ำเงินข้างล่างไหมนะอ๋อนี่เหรออ๋อใช่มังกรปะหยกรูปมังกรจี้หยกคาดเอวรูปมังกรลำตัวของมังกรมีลักษณะครึ่งวงกลมแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงเรียบง่ายแต่หรูหราทายสิว่าชุดนี้อยู่ในตำแหน่งไหนของคณะเชิดมังกรห่างไหมถูกต้องผู้สีทองและสีแดงที่พลิ้วไหวไปตามการเคลื่อนไหวปราดเปรียวแต่แข็งแรงนี่แหละหางมังกรเจ้าของคณะเนี่ยเจ้าของร้านของเราเนี่ยมีรูปลักษณ์ที่ไม่ว่าใครเห็นก็ต้องรู้ว่ามาจากตระกูลที่มีชื่อเสียงจึงเป็นที่ต้องตาของอาจารย์แล้วก็กลายเป็นสมาชิกคนใหม่ของคณะเชิดมังกรล่ะ
จบเลยเรื่องวันที่3เผอิญวันที่4เนี่ยแหละยังไม่ได้สะสมของเลยติ่มซำอันสุดท้ายเตรียมไว้ให้สำหรับผู้ถือแก้วในคณะโดยเฉพาะซาลาเปาทอดรูปร่างกลมสีทองอารามโรยด้วยน้ำตาลทรายสีขาวหิมะไม่ว่าใครเห็นก็ต้องชอบต้องสื่อสารกับลูกแก้วมังกรอยู่ตลอดเวลาบุคลิกที่มีความมีชีวิตชีวาแล้วก็ซุกซนของว่างประเภทนี้จึงเป็นกันเองอย่างมากวัตถุดิบในการทำซาลาเปานั้นหาได้ง่ายมากมันเป็นอาหารข้างทางที่มีรสชาติดีมากตอนนี้น้ำมันหมูแป้งแล้วก็น้ำตาลพร้อมแล้วขาดแค่ไข่ไม่กี่ฟองเท่านั้นเอ้าเราเล่นครบแล้วเหรอสุดยอดมากแสดงว่าเราเล่นบู๊หลายตายอยู่เนี่ยไม่ต้องเล่นต่อเลยซาลาเปาทอดยังมีอีกชื่อหนึ่งว่าไข่น้ำแข็งไข่กระจกเป็นของว่างที่เข้าทางที่เป็นของว่างข้างทางที่ทำจากแป้งปั้นผสมกับไข่แล้วก็ทำมาทอดและโรยด้วยน้ำตาลมันเป็นประเภทของทอดของชายยามเช้าเช่นเดียวกับห้ามสุยกอแล้วก็เกี๊ยวทอดน่ะเมื่อทอดในน้ำมันสีเหลืองแล้วก้อนแป้งเล็กๆก็จะค่อยๆขยายออกความร้อนจะช่วยนำความหอมไข่ให้ฟุ้งกระจายมากขึ้นนะบิมันออกมาจากตรงกลางน้ำตาลก็จะไหลออกมาเผยให้เห็นแกนด้านที่ไม่มีไส้กรอบนอกนุ่มในรสชาติยอดเยี่ยมมีความหวานเล็กน้อยบนปลายลิ้นที่แท้สิ่งที่ลูกแก้วมังกรชอบเป็นพิเศษคือติ่มซำนี่เองใช่แล้วตอนที่คณะมังกรมาเยือนชัยนาทาวครั้งก่อนนะก่อนออกเดินทางเนี่ยลูกแก้วมังกรได้มาที่อาคารส่วนเจียนเพียงลำพังเพื่อมาสั่งซาลาเปาทอดกลับไปด้วยแค่นี้ก็รู้แล้วล่ะว่าเขาชอบมันมากขนาดไหนนะคุณลองเดาสิว่าความหมายดั้งเดิมของซาลาเปาทอดคืออะไรหมายถึงชายชราที่มีหนวดเคราและมีสีขาวที่กำลังส่งยิ้มใช่ไหมถูกต้องตอนนี้น่ะการเตรียมอาหารทั้งหมดก็เรียบร้อยแล้วแต่ว่าคนเชิดตรงกลางนี่ต้องเป็นผู้ชายวะต้องเป็นคนแก่ๆหลายปีมานี้น่ะส่วนเจียนเปลี่ยนไปจากเดิมมากเลยนะเพื่อสหายเก่าที่มาเยือนชัยนาทาวเนี่ยหวังว่าพวกเขาจะได้ลิ้มรสชาติอื่นๆของร้านน้ำชาแห่งนี้บ้างสวัสดีจ้าว้าวสวยจังดูลูกแก้วแปลว่าคนแก่ที่กำลังยิ้มแย้มต้องเป็นเจ้าสามตัวที่รวมประกอบตัวกันแล้วเป็นล้อแน่ๆเลยอ่ะดูลูกแก้วสีสันพวกนี้สิปลาคาร์ฟกบปลาคาร์ฟปูล้วนเป็นสัตว์น้ำที่มีชีวิตชีวาทั้งนั้นเลยตั้งใจออกแบบให้มีขนาดเท่าฝ่ามือเพื่อความสะดวกในการโยนแล้วก็รับเอ๊ะไม่ใช่ต้องเป็นไอตัวที่ชอบโยนลูกบอลคนนั้นอ่ะคนที่มาจากคณะละครเหมือนกันอ่ะคำถามนี้น่ะง่ายมากเลยนะลูกแก้วพวกนี้น่าจะเป็นของสมาชิกคณะมังกรอันไหนคนไหนลูกแก้วมังกรถูกต้องแม้ว่าลูกแก้วมังกรในการแสดงจริงเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าแต่เจ้าของของพวกนี้น่ะก็เดาได้ไม่ยากเลยเนาะได้ยินมาว่าลูกแก้วมังกรเนี่ยเพิ่งเข้ามาในวงการตอนกลางทางตอนเป็นวัยรุ่นที่มีนิสัยรักอิสระทำไมอาจารย์ถึงแหกกฎยอมรับมือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์เข้ามากันนะเพราะว่าเขาทำอาชีพนี้อยู่แล้วหรือเปล่าต่อไปคุณสามารถลองใช้ลูกแก้วนี้ได้เองคุณสามารถมาหาฉันได้ตลอดเวลาไปลองอ่ะอยากลองอ่ะถ้าเขาให้เราลองอ่ะเราก็ต้องลองปะนานแฮะเพ้งยังไม่เพ้งเพ้งโอมจงเพ้งโอมเพ้งโอเคใช่แหละคือเธอแหละแต่เราไม่รู้ว่าเธอทำอาชีพอะไรขอโทษนะไม่เคยเล่นเธอเลยโอ้ว้าวสวยอ่ะว้าวอ๋อว้าวโอ้สวยอ่ะอุ้ยเป็นกบสวยนะจริงๆปกติไม่ชอบสีเขียวนี่สวยนะทุกคนอุ้ยโอเคอยู่นะ
ออกก่อนนะโอเคแล้วได้ทดลองแล้วแป๊บนึงนะทุกคนขอๆทำไมมันเด้งออกมาล่ะสวัสดีวันตรุษจีนว่างๆก็อย่าลืมแวะมาดื่มชาที่อาคารซนเจียนนะอ้าวอ๋อก็ได้ของครบแล้วก็ถือว่าจบแล้วเงี้ยเหรอต่อไปคุณสามารถลองใช้ลูกแก้วนี้ได้เองสามารถมาหาฉันได้ตลอดเวลาเลยนะอ้าวก็แปลว่าจบง่ายๆอย่างนี้เลยเหรออ้าวเหรอไอ้ที่เด้งออกนี่คือการจบเหรอทุกคนอ่ะถ้าเขาจบเราก็จบนะคะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมเตรียมชาต้อนรับปีมังกรก็ได้จบไปแล้วนะคะจบในคลิปเดียวเลยเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะคลิปนี้อาจจะออนหลังจากนี้ประมาณ 3-4 วันแต่ว่าถ้าทุกคนได้เห็นก็แปลว่ามันได้ออนแล้วเนาะแล้วก็สุขสันต์วันตรุษจีนด้วยนะคะสวัสดีปีมังกรนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายจ้า